สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเอเชียนอีกแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นนะครับก้าวเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวนะฮะเพราะว่าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้ฮะก็คือจะก้าวเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวนะฮะสำหรับประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ช่วงหน้าร้อนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับกรกฎาคมสิงหาคมนะครับจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คือถามว่าไปญี่ปุ่นไปทำอะไรนะครับถ้าไปช่วงนั้นก็คือไปช้อปปิ้งเลยนะครับแล้วก็สถานที่ช้อปปิ้งนะครับที่เอจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทราบวันนี้นะครับผมก็คือเป็นมิตซูอัลเลทนั่นเองครับมิตซูอัลเลทแห่งนี้นะครับจะมีสาขานะครับเขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้าในเครือเนี่ยฮะทั้งหมด19แห่งนะครับจะมีซัปโปโรนะครับ1แห่งแล้วก็ที่เซนไดหนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ไล่ลงมาคือที่โตเกียวอีก10แห่งนะครับผมแล้วก็คานาซาวะ1แห่งนะครับนาโกย่าอีก1แห่งแล้วก็ที่โอซาก้า4แห่งแล้วก็ที่โอกายาม่าอีก1แห่งครับทั้งหมดเป็น19แห่งนะครับที่เป็นในส่วนของห้างนะครับในเครือของมิตซุยเอาท์เลทนะครับผมนะฮะก็จะเป็นทั้งหมด19ที่นะครับที่กระจัดกระจายกันทั่วประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ที่จะมีเยอะหน่อยก็คือจะเป็นทางโตเกียวนั่นเองครับแต่วันนี้นะครับเอจะคัดมาทั้งหมดนะครับ8ที่นะครับผมว่าที่คนไทยนะครับชอบไปเที่ยวแล้วก็ชอบไปช้อปปิ้งมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้ที่EP นี้ครับและในส่วนของโปรโมชั่นนะครับที่ทางมิตซุยเอาท์เลทนะครับกระซิบบอกเอมานะฮะสำหรับปีนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนะฮะจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะฮะก็จะเป็น19แห่งนะครับของเอาท์เลทนะครับที่อยู่ในเครือของมิตซุยเอาท์เลทนะฮะจะลดราคานะครับก็คือประมาณ 10-20% นะฮะแล้วก็จะมีเป็นบางร้านนะครับก็คือจะเป็นโปรแบบว่าซื้อชิ้นที่2นะครับลดเพิ่มอีก 10% นะฮะก็จะเป็นว่าเราจะสามารถลดเพิ่มได้ถึง 30% เองฮะอันนี้ก็คือจะเป็นโปรนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับจุดที่1 นะครับผมก็คือจะอยู่ที่ซัปโปโรครับผมมิตซุยเอาท์เลทคิตะฮิโรชิมานั่นเองครับ1ในเอาท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดครับนอกจากแบรนด์แฟชั่นที่หลากหลายยังมีของฝากจากท้องถิ่นฮอกไกโดด้วยครับเป็นมอลล์ภายในอาคารที่มีอากาศอบอุ่นตลอดปีครับจำนวนร้านค้านะครับประมาณ180ร้านค้าครับและสำหรับการเดินทางนะครับมาที่เอาท์เลทแห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถบัสวิ่งตรงจากสถานีซัปโปโรสเตชันมาได้เลยฮะจะใช้เวลาประมาณ50นาทีฮะค่ารถบัสอยู่ที่ประมาณ320เยนต่อท่านครับหรือถ้าใครสะดวกนะครับนั่งจากสนามบินนิวชิตาเซะมาได้เช่นเดียวกันครับใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วก็จะมีค่ารถบัสอยู่ที่ 1,100 เยนครับและจุดที่2นะครับก็คืออยู่ที่โตเกียวนะครับผมก็คือตัวมิตซุยเอาท์เลทพาร์คคิคาราสึนั่นเองครับเอาท์เลทแห่งนี้นะครับสามารถเดินทางได้โดยสะดวกนะครับจากสนามบินฮาเนดะนะครับแล้วก็มีรถบัสวิ่งตรงจากสถานีโตเกียวสถานีชินจูกุและสถานีชินากาวะด้วยครับหนึ่งในเอาท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ที่มีจำนวนร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่นครับจำนวนร้านค้านะครับอยู่ที่ประมาณ308ร้านค้าครับและสำหรับการเดินทางมาที่เอาท์เลทแห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถบัสนะครับวิ่งตรงจากสถานีโตเกียวนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับผมหรือว่าวิ่งจากสถานีชินจูกุมาได้เช่นเดียวกันฮะใช้เวลาประมาณ50นาทีครับในส่วนของค่ารถบัสนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,500 เยนครับและจุดที่3นะครับก็คืออยู่ที่โตเกียวนะครับก็คือคูเรโดมุโรมาจิครับสำหรับเอาท์เลทแห่งนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของก็คือนิโฮมบาชิสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ญี่ปุ่นครับประกอบด้วยโคโรโดมุโรมาจิ1นะครับที่จำลองบรรยากาศความมีชีวิตชีวาในยุคสมัยเอโดะครับและสำหรับการเดินทางนะครับมาที่เอาท์เลทแห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟนะครับจากสถานีโตเกียวไปลงที่สถานีมิตซึโกชิมาเอะนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับผมแล้วก็ออกที่ประตูทางออก A6 นะครับจะมีเส้นทางเดินเชื่อมไปยังที่ห้างโดยตรงเลยครับและจุดที่4นะครับก็คือจะอยู่ที่โตเกียวนะครับผมก็คือไดรเวอร์โตเกียวพลาซ่านะครับจะอยู่ที่โอไดบะครับเอาท์เลทแห่งนี้นะครับสามารถเดินทางโดยรถไฟนะครับจากสถานีโตเกียวเพียง18นาทีเท่านั้นครับช้อปปิ้งมอลล์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่โอไดบะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำในญี่ปุ่นครับภายในห้างนะครับก็จะมีเป็นฟู้ดคอร์ทขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารชื่อดังในญี่ปุ่นครับให้เพื่อนๆนะครับได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงนะครับแล้วก็ในการรับประทานอาหารอันหลากหลายนะฮะและยังเป็นที่รวมนะครับแหล่งช้อปปิ้งของแฟชั่นแบรนด์เนมต่างๆนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมนะฮะเพื่อนๆสามารถเพลิดเพลินกับที่นี่นะครับในเอาท์เลทแห่งนี้ได้ทั้งวันเลยครับสำหรับจำนวนร้านค้านะครับจะมีอยู่ประมาณ160ร้านค้าครับและสำหรับการเดินทางมาที่เอาท์เลทแห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟจากสถานีโตเกียวนะครับไปลงที่สถานีไดบะนะครับใช้เวลาประมาณ18นาทีครับและหลังจากนั้นนะครับเดินไปอีกประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงเอาท์เลทแห่งนี้ครับ
และจุดที่5นะครับก็คือจะอยู่ที่คานาซาวะครับผมนะฮะก็คือจะชื่อว่ามิสุยเอาเลทโฮคูริคุโอยาเบะครับสำหรับเอาเลทแห่งนี้นะครับบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีทั้งหมู่บ้านมรดกโลกอย่างชิราคาบะโกะครับหมู่บ้านโอกายาม่าสวนเคนโรโกเอ็นนะครับซึ่งเป็น1ใน3สวนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นครับรวมไปถึงท่าเรือประมงฮิมินะครับที่เที่ยวอันเรื่องชื่อของจังหวัดโทยาม่าครับที่นี่นะครับเพื่อนๆจะได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งนะครับผมแล้วก็ลิ้มรสอาหารอร่อยๆนะฮะในเอาเลทแห่งนี้ครับซึ่งเป็นที่เดียวในภูมิภาคโฮคุริคุครับในส่วนของจำนวนร้านค้านะครับมีประมาณ170ร้านค้าครับสำหรับการเดินทางมาที่เอาเลทแห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถบัสนะครับจากสถานีคานาซาวะนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีครับผมหรือว่านั่งรถบัสจากสถานีโทยาม่านะครับจะใช้เวลาประมาณ50นาทีครับจุดที่6นะครับจะอยู่ที่นาโกย่าครับจะชื่อว่ามิสซูเอาเลทแจสดีมนางาชิมะครับเอาเลทแห่งนี้ครับเป็น1ในเอาเลทมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถเพลินกับอาหารนาโกย่าได้ที่ฟู้ดคอร์ทของเอาเลทแห่งนี้ครับแล้วก็ในห้างนะครับยังเพียบพร้อมไปด้วยของร้านแบรนด์เนมหรูหราต่างๆนะครับที่ทั้งในและก็ต่างประเทศของญี่ปุ่นครับจำนวนร้านค้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ300ร้านค้าครับและสำหรับการเดินทางมาที่เอาเลทแห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถบัสวิ่งตรงจากสถานีนาโกย่าเซสชันนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีครับแล้วก็ค่ารถบัสจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 เยนครับหรือเพื่อนๆนะครับสามารถนั่งรถบัสวิ่งตรงจากท่าอากาศยานจูบุชินแทได้เลยฮะใช้เวลาประมาณ55นาทีครับแล้วก็ค่ารถบัสอยู่ที่ประมาณ 1,600 เยนครับจุดที่7นะครับจะอยู่ที่โอซาก้าครับจะอยู่ที่เอ็กซ์โปซิตี้ครับสำหรับเอาเลทแห่งนี้นะครับนอกจากเป็นศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์เนมกว่า300ร้านค้าแล้วนะครับยังเป็น1ในศูนย์รวมครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เต็มไปด้วยความบันเทิงมากมายนะครับเช่นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จำนวนร้านค้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ300ร้านค้าครับสำหรับการเดินทางมาที่เอาเลทแห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟจากสถานีโอซาก้านะครับไปลงที่สถานีบาปาคุนะครับคิเนนโคเอ็นนะครับใช้เวลาประมาณ37นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเดินไปอีก2นาทีก็จะถึงเอาเลทแห่งนี้ครับและจุดที่8นะครับจะอยู่ที่โอซาก้าครับผมนะจะชื่อว่ามิสุยเอาเลทชิงะริวโอเอาเลทแห่งนี้นะครับสามารถนั่งรถบัสวิ่งตรงจากเกียวโตนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีครับเป็นเอาเลทมอลล์ขนาดใหญ่ที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งของแบรนด์เนมนะครับกว่า230แบรนด์นะครับและสำหรับการเดินทางมาที่เอาเลทแห่งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟจากสถานีเกียวโตนะครับไปลงที่สถานีนิยาสึนะครับใช้เวลาประมาณ27นาทีครับหลังจากนั้นนะครับนั่งรถบัสนะครับใช้เวลาอีกประมาณ30นาทีนะครับผมหรือว่านั่งรถบัสนะครับจากสถานีเกียวโตนะครับเป็นไดเรกต์มาเลยก็ได้ครับและนี่นะครับก็จะเป็นห้างนะครับในเครือของมิสุยเอาเลททั้ง8แห่งนะครับที่ แนะนำนะครับว่าช่วงหน้าร้อนนี้นะครับผมนะฮะอยากจะให้ไปแวะช้อปปิ้งนะครับทั้ง8แห่งแห่งนี้นะครับผมห้างนะครับของมิสุยเอาเลทนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยครับมีทั้งหมด19แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซัปโปโร1แห่งนะครับที่เซนได1แห่งแล้วก็ที่โตเกียวเนี่ยมีทั้งหมด10แห่งนะฮะแล้วก็ที่คานาซาวะ1แห่งแล้วก็นาโกย่า1แห่งแล้วก็ที่โอซาก้า4แห่งแล้วก็ที่โอกายาม่าอีก1แห่งฮะนะครับสามารถไปช้อปปิ้งกันได้ทั้ง19แห่งเลยนะฮะอย่างที่ไอ้บอกนะครับโปรโมชั่นนะครับของแต่ละร้านหรือว่าของแต่ละห้างนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะฮะก็คือจะเริ่มต้นลดแต่ประมาณ 10-20% นะครับผมแล้วก็บางร้านนะครับชิ้นที่2นะครับลดเพิ่มอีก 10% นะฮะก็เท่ากับว่าเราได้ลดถึงประมาณ 30% นั่นเองครับเป็นช่วงที่คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะสำหรับนักช้อปนะครับที่จะไปช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนนะฮะสำหรับพวกคูปองนะครับเอจะแนบลิงก์ไว้ให้นะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะไปช้อปปิ้งนะครับที่ห้างสรรพสินค้าในเครือมิซุยนะครับทั้ง19แห่งนะฮะเอาตัว QR code นะครับของเอเนี่ยนะฮะที่เอจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเอาไปโชว์ที่ประชาสัมพันธ์นะครับของแต่ละห้างนะครับผมก็จะได้เป็นคูปองส่วนลดแล้วก็จะเป็นพวกของที่ลึกจากห้างมิซุยเอาเลทครับนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองไปช้อปปิ้งช่วงหน้าร้อนดูครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆ นะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปที่เอาเลทนะครับหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนะครับสามารถสอบถามกับทางน้องๆแอดมินนะครับที่ให้บริการทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทางไลน์ Official นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 3:00 น.นะครับสามารถสอบถามเรื่องเส้นทางการเดินทางญี่ปุ่นได้เลยฮะหรือว่าจะสอบถามราคาพาสก็ได้เช่นเดียวกันฮะแล้วก็หรือไม่นะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ของ YouTube เองก็ได้นะฮะแล้วก็สำหรับ EP นี้นะครับเอกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเจแปนอพาร์ทเราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ